เลือกตั้งกันเพราะมันมีหลายช่วงเนาะหลายช่วงมันมีช่วงตอนที่รัฐประหารประหารที่รสช.ครับรสช.เนี่ยเป็นพรรคเล็กแล้วตอนนั้นท่านมนตรีเป็นหัวหน้าแล้วครับครับมาเป็นหัวหน้าเป็นพรรคเล็กแล้วเลขาพรรคก็ไม่มีผมเคยเป็นอดีตเลขากระทรวงคมนาคมของท่านมนตรีท่านมนตรีก็ใช้ผมมาส่งหนังสือ เกี่ยวกับเรื่องการสนับสนุนการร่วมรัฐบาลบ้างเขาก็เห็นผมถือหนังสือไปเขาไม่เชื่อผมอายุน้อยตอนนั้นอายุปี35นะปี35ของก็อายุไม่ถึง40นะ37 38ไม่ถึงพลเอกสุจินดาเนี่ยผมเป็นคนทำหนังสือที่ร่วมรัฐบาลเนี่ยหัวหน้าพรรคเซ็นหนังสือร่วมรัฐบาลทำหน้าที่แทนเลขาธิการพรรคผมอายุ38มั้ยอ๋อตอนที่คุณสุจินดาตั้งรัฐบาลครับก็พรรคร่วมรัฐบาลนี่เขาจะต้องมีหนังสือสนับสนุนหัวหน้าพรรคต้องเซ็นแต่ให้ผมถือหนังสือไปจากบ้านซอยพนีเนี่ยไปที่กองทัพอากาศทหารเขาก็ไม่ให้ผมเข้าเพราะเห็นว่านี่เด็กบัตรีทำไมไม่มาอะไรแต่นั้นเขาบอกบัตรีทำไมไม่มาก็มีข่าวว่าท่านวนตีเบี้ยวไม่ร่วมรัฐบาลหนีแต่จริงๆไม่ใช่คือให้ผมถือหนังสือไปแล้วแต่ทหารไม่ให้ผมเข้าตอนนั้นอ่ะเอาตอนหลังก็มาขอโทษขอโพยกันบอกโอ้ยเข้าใจผิดอันนั้นคือรัฐบาลสามัคคีธรรมคุณสุจินดาใช่ไหมแต่หมายถึงว่าตอนที่เขาไปไล่บี้คุณมนตรีอะไรเนี่ยคุณสมศักดิ์เดือดร้อนใช่ไหมที่เขาไปไล่บี้ตอนรัฐประหาร34ผมไม่ส่งหนังสือไงผมไม่ส่งหนังสือแต่นั่นคือตอนที่ตั้งรัฐบาลครับเขาไม่ส่งหนังสือแต่ว่าไอตอนปฏิวัตินั้นผมยังไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเราบทบาทน้อยครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่ได้ถูกเป้าหมายอะไรเลยแต่ตอนที่จะไปร่วมรัฐบาลตอนอีกช่วงนึงนะให้ผมถือหนังสือไปแล้วทำหน้าที่แทนเลขาพรรคแล้วตอนนั้นคือเลยได้เป็นรัฐมนตรีครั้งแรกใช่ไหมครับครับอายุ38ตอนนั้นได้เป็นรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขพลเอกสุจินดาแต่อยู่ไม่นานก็มันก็3เดือนแล้วเข้าไปร่วมรัฐบาลอีกทีตอนไหนตอนชวนมันก็กลับมาเลือกตั้งกันใหม่ใช่ไหมครับ3/5/2เลือกตั้งใหม่อาหารจำลองนะครับก็ปี35นั่นแหละเลือกตั้งกันอีกอย่างไรก็เป็นรัฐบาลอีกผมก็เป็นรัฐมนตรีมาตลอดเลยทีเนี้ยถามประวัติศาสตร์การเมืองไม่ได้เตรียมมาแล้วพอสอบไม่ได้อาจจะไม่ชัดไม่เป็นไรแต่ลองให้เราคือเห็นบอกว่าตอนตั้งรัฐบาลชวนช่วงนั้นเนี่ยก็คือคุณสมศักดิ์ก็ไปช่วยชวนสองช่วยล็อบบี้ด้วยเหมือนกันเถอะชวนสองพักเล็กพักน้อยอ่ะผมเป็นคนไปตามไปรวบรวมในขณะนั้นอ่ะครับคือในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยการตั้งรัฐบาลกันเนี่ยคนที่มีชีวิตอยู่ก็ยังมีอยู่นะคือในช่วงของพลเอกชวลิตลาออกเพราะเศรษฐกิจใช่นะครับลาออกจากเศรษฐกิจพรรคการเมืองใหญ่ๆเขาจะจับมือกันเขาจะจับมือกันแล้วทิ้งพรรคเล็กพลเอกชวลิตอ่ะความหวังใหม่ครับครับจะจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์จะจับมือกับพรรคประชาธิปัตย์คือเราได้เช็คสถานการณ์คือการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยเมื่อเช็คสถานการณ์เนี่ยพรรคการเมืองที่อยู่ซีกเดิมเนี่ยเกิดความไม่ไว้วางใจกันแล้วรู้ว่าพรรคใหญ่แอบไปจับมือกับพรรคฝ่ายค้านจะตั้งรัฐบาลกันอันนี้ไม่มีใครรู้เลยนะยังพูดกันผิดถูกแต่เพราะว่าหลังจากนั้นแล้วท่านชวนตั้งรัฐบาลโดยพลตรีสนั่นพวกผมเนี่ยไปช่วยพลตรีสนั่นเป็นพรรคเล็กพรรคน้อยรวมกันยังขาด3เสียงเลยตอนนั้นน่ะยังขาด3เสียงผมขออนุญาตพูดถึงตัวละครคนหนึ่งนะท่านประสงค์บาลอนเนี่ยรู้เรื่องดีเลยเนี่ยผมนั่งดื่มกับท่านประสงค์ก็บอกเฮ้ยปัญหาแล้วคือพรรคใหญ่เขาจะจับมือกันระหว่างประชาธิปัตย์กับความหวังใหม่สุดท้าย
ติดปัญหาเรื่องอะไรรู้ไหมฮะกระทรวงมหาดไทยติดปัญหาเรื่องกระทรวงมหาดไทยยังไม่จบพวกเราพรรคเล็กก็ไปเสียบเลยทีเนี้ยไปเสียบเสียนั่นก็ได้เป็นมหาดไทยใช่ใช่แล้วก็มีงูเห่านะพรรคท่านสมัครท่านยิ่งพันป่วยทำบอลลูนอยู่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งพวกผมก็ไปตามกันในตอนที่ท่านกำลังรอพวกนี้จะทำเคสที่บอลลูนอ่ะก็จริงๆท่านยิ่งพันไม่ได้มาเต็มตัวหรอกตอนนั้นนะแต่ว่าสถานการณ์มันพาไปก็เลยทำให้คนเข้าใจผิดก็เข้าใจถูกคนไปหมดอ่ะในระหว่างพักเดียวกันระหว่างของท่านอ่ะมันก็ไม่น่าเชื่อว่าสถานการณ์มันจะลงเอยกลุ่มพรรคเล็กที่กำลังจะถูกโดดเดี่ยวนะกลับมาเป็นรัฐบาลแล้วความหวังใหม่ตอนนั้นนะกลับไปเป็นฝ่ายค้านฝ่ายค้านแล้วก็โกรธว่าคนนู้นเบี้ยวคนนี้เบี้ยวใจในข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยเวลาพูดโทรศัพท์เนี่ยเขาเปิดโทรศัพท์ให้ฟังระหว่างพรรคใหญ่พรรคใหญ่คุยกันนะว่าเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วพวกเราก็นั่งฟังกันเต็มหมดเลยแล้วทุกคนก็บอกตอนนั้นมีภาคกิจสังคมมีผู้ใหญ่รุ่นเดียวกันกับผมเนี่ยเสียไปชีวิตบ้างก็มีบอกทุกคนเฮ้ยทำไงดีตกใจกันหมดแล้วเขาทิ้งเราเขาบอกว่ายกให้สมศักดิ์ตัดสินใจผมบอกอะไรวะเนี่ยตัดสินใจเลยเอาไงให้ผมเป็นคนช่วยคิดช่วยคิดกันเราก็แจกงานคนนู้นไปนี่คนนี้ไปนั่นเริ่มทีเดียวอ่ะมีผู้ใหญ่คนหนึ่งเขาบอกว่าให้มาเลือกตั้งกระทรวงเลือกกระทรวงกันแล้วในกลุ่มเดิมกันนะแต่อยู่ๆบอกว่าชะลอไปก่อนวันนี้ไม่สบายเราไปสัก2วันผมก็ตั้งข้อสงสัยแล้วไอ้การเลือกกระทรวงกันเนี่ยสำคัญที่สุดรอไปอีก 2-3 วันโดยไม่มีกำหนดเนี่ยแสดงว่ามีอะไรผิดปกติแล้วผมก็ไปเจอบารอนเนี่ยบารอนบอกเฮ้ยเขาตั้งรัฐบาลกันแล้วไม่เชื่อลองดูดิลองเช็คแล้วเราก็เช็คไปมันก็เป็นจริงไงเราฟังโทรศัพท์เขาคุยกันแต่ที่ไปเช็คเนี่ยได้ข้อมูลว่าเขากำลังแบ่งกระทรวงมหาดไทยกันไม่ลงตัวเขาบอกว่าผมจะรวมพรรคเล็กพรรคน้อยมาผมก็จัดการในคืนนั้นอ่ะเขาพูดคุยก็รวมกันคือตอนแรกจะร่วมกับความหวังใหม่ใช่ไหมฮะหรือจะใครคือความหวังใหม่กิจสังคมอะไรต่างๆอยู่ในซีกรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้านใช่แล้วก็ตอนแรกก็จะพอคุณคือตอนนั้นคือบิ๊กจิ๋วลาออกครับแล้วก็จะตั้งกันใหม่คือไอประชาธิปัตย์กับความหวังใหม่เขาแอบคุยกันแล้วฟังจากโทรศัพท์เขาเปิดโทรศัพท์ให้ฟังไงฟังเลยอ่ะใครเปิด ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่อยู่กันแล้วตอนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วไอตอนนั้นในปี40เนี่ยคุณสมศักดิ์เป็นอะไรของพรรคกิจสังคมละเป็นหัวหน้าพรรคยังผมไม่ได้เป็นเลยไม่ได้เป็นใช่ไหมตำแหน่งกลางเมืองผมไม่ได้เป็นคุณมนตรีคุณมนตรีไม่อยู่แล้วไม่ใช่เหรอตอนนั้นท่านมนตรีอยู่ยังอยู่ครับเป็นหัวหน้าพรรคคุณมนตรีนี่วางมือหรือว่าไปเมื่อไหร่ก็หลังจากนั้นเนี่ยหลังจากนั้นคืออย่างนี้คือตั้งรัฐบาลได้เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังตั้งรัฐบาลได้ผมได้ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการอุตสาหกรรมใช่อยู่ไประยะหนึ่งอันหนึ่งก็ออกจากอุตสาหกรรมที่ไปเป็นฝ่ายค้านสักปีหนึ่งอ่ะแล้วถ้าไปเรียนเป็นอุตสาหกรรมในช่วงนั้นไม่เป็นฝ่ายค้านเป็นรัฐบาลแต่ว่าผมออกมานั่งอยู่ข้างนอกแต่ชั้นสองนี่ก็เป็นรัฐมนตรีเนี่ยเข้าไปเป็นร่วมรัฐบาลเนี่ยชั้นสองเป็นอุตสาหกรรมชั้นหนึ่งเป็นช่วยคมนาคมผมเป็นมาตลอดแล้วพอเป็นแล้วคือตอนนั้นแล้วพรรคกิจสังคมเนี่ยคือเลิกไปเมื่อไหร่ฮะสี่เหรอหลังจากชวนสองคุณสุวิทย์ไปทำไงเห็นแล้วผมก็ไม่ได้ทำแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็มันมีพรรคไทยรักไทยมาใช่แล้วมาสมัครไทยรักไทยปีสี่มาไทยรักไทยใช่ความผูกพันกับครูมนตรีเนี่ยอยู่ยาวไม่ถึงตอนก็ท่านจนท่านเลิกไงถ้าท่านไม่เลิกกับผมก็ไม่ได้ไปไหนผมก็ต้องอยู่กับท่านน่ะท่านเลิกแล้วเขาก็บอกแยกย้ายกันไปท่านคงคิดว่าท่านไม่สบายด้วยท่านก็คงอยากเลิกอ่ะนะกร
ุณมนตรีแกจะภาพลักษณ์ทางการเมืองแกเหมือนกับช่วงท้ายแกเสียหายคุณสมศักดิ์จะมองว่าคือคนจะมองว่าเนี่ยไอ้ช่วงที่ถูกกล่าวหาเรื่องบุฟเฟ่คาบิเนตบุฟเฟ่คาบิเนตเรื่องการก่อสร้างอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าท่านเป็นคนตรงไปตรงมานะท่านมนตรีเป็นวิศวกรจบจากประเทศเยอรมันนะเป็นคนมีน้ำใจเป็นคนเข้าใจสังคมแต่ตรงไปตรงมาไม่มีดราม่าชีวิตดราม่าถ้าเกิดว่าได้ที่ปรึกษาดราม่าหนึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีได้เลยแหละความสามารถความกล้าตัดสินใจหรืออะไรต่างๆนะแล้วก็ไม่ค่อยแคร์สังคมผู้คนอะไรมากมายไงถ้าเป็นคนอ่อนหน่อยเป็นได้ทุกอย่างนะทีนี้ก็ท่านตรงไปตรงมาผมก็ตรงมาผมว่าเป็นสุภาพบุรุษรักษาคำพูดกว่าที่จะแยกออกมาจากตรงนั้นน่ะนะจากที่จะตั้งรัฐบาลซึ่งในช่วงหลังพลเอกชวลิตเนี่ยแยกกลุ่มมาเนี่ยท่านไม่ยอมอ่ะนะท่านไม่ยอมจนผมบอกว่าก็เขาหักหลังเราแล้วเขาหักหลังเราแล้วทำไมอ่ะก็ฟังโทรศัพท์เขาคุยกันแล้วฟังกี่คนก็พวกเรากิจสังคมก็ต้อง3คนฟังด้วยกันหมดอ่ะมันเห็นหมดอ่ะเขาผมคนเดียวท่านคงไม่เชื่อมีอีก2คนที่เป็นผู้ใหญ่ด้วยกันเห็นกันหมดแต่นั่นก็เลยนี่คือข้อที่จริงในมุมที่เราสัมผัสเขาอาจจะเล่นละครกันอะไรกันเราไม่รู้แต่ว่าเมื่อมันได้ยินอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องพูดความจริงคุณบุญตีนี่ยังจำได้เลยวาทะหรือร่างของแกตอนนั้นอะไรนะแกว่าอะไรเห็นขี้มูกเป็นตัวส่วนเลยใช่ใช่พวกหลังผู้ใหญ่คนมากก็คือรับปากรับคำแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้นอ่ะพูดอะไรแล้วก็ลืมคนอายุมากแล้วผมก็กลัวกันเหมือนกันอายุมากเดี๋ยวหลงลืมมันแย่เลยยังอันนี้ดูไม่ออกว่าเจ็ดสิบใช่ไหมฮะอ๋อครับอายุก็นั่นแหละเกือบย่างแล้วคุณสมศักดิ์จะมีตั้งแต่นั้นมาคือตั้งแต่ไทยรักไทยก็คือไทยรักไทยนี่ก็ยาวถึง49ใช่ไหมฮะแล้วก็มาถูกตัดสิทธิ์ตอนบัตรเลขที่111กรรมการมาว่าไทยรักไทยแล้วก็ตัดสิทธิ์แล้วมีรัฐประหารรัฐประหารตอนบิ๊กบังสิแล้วบิ๊กบังแล้วก็กลับมาเลือกตั้งปี50ใช่ไหมคือตอนนั้นเนี่ยคุณสมศักดิ์โดนตัดสิทธิ์แล้วครับแล้วก็ภรรยามาตั้งพรรคครับพรรคมัชชิมาพรรคมัชชิมาครับมัชชิมาก็โดดอีกตอนนั้น109ก็โดดยุบพร้อมพลังประชาชนครับ2รอบนี่คือไม่ได้ลงเลยไม่ได้ลงแต่ตอนนั้นตอนรัฐบาลพลังประชาชนนี่ก็คือภรรยาก็ไปเป็นรัฐมนตรีท่านในรุ่นท่านสมชายท่านสมัครท่านสมัครและท่านสมชายเป็นน้ำตีว่าการกระทรวงทรัพย์ทั้งสองรัฐบาลแล้วก็เป็นได้ไม่นานเพราะถูกยุบพักอีกแต่ตอนที่แบบยุบพักเนี่ยก็น้องสาวไปพอรัฐบาลอภิสิทธิ์น้องสาวก็ไปเป็นอีกทีน้องสาวนี่เป็นตัวแทนซึ่งตัวนั้นน่ะจริงๆผมอยากให้ท่านอดีตส.ส.คนหนึ่งเป็นน้องสาวก็ไม่อยากเป็นแต่ว่าปัญหาในพรรคการเมืองของเราเป็นกลุ่มเล็กในอยู่ในภูมิใจไทยตอนนั้นน่ะก็ถูกบังคับขอร้องให้น้องสาวไปเป็นเขาไม่ได้อยากเป็น บ้านผมเนี่ยไม่มีใครเดินตามเลยเรื่องการเมืองลูกเขาไม่เป็นก็ยังไม่สนใจกันเลยอ่ะยังไม่สนใจก็มีภรรยาภรรยาก็มาช่วยเป็นในช่วงที่ผมถูกตัดสิทธิ์แล้วก็น้องสาวน้องสาวอันนี้คือโควต้าภูมิใจไทยเหรอภูมิใจไทยดั้งเดิมเนี่ยในฝั่งพวกผมเนี่ยเป็นคนจัดตั้งพรรคการเมืองไว้นะตอนนั้นมันเกิดรวบรวมผู้แทนหลังจาก
มีการยุบพรรคและตั้งรัฐบาลอันใหม่เป็นคุณอภิสิทธิ์คือภูมิใจไทยนี่เรียกว่าตอนนั้นก็คือคุณสมศักดิ์ก็ไปอยู่ร่วมกับคุณเนวินผมเป็นคนตั้งไว้ก็แล้วกันตอนนั้นเป็นคนอ๋อเป็นคนตั้งชื่อเป็นเจ้าของชื่อนี้ใช่แล้วก็แต่ผมไม่ได้เป็นนะผมทำให้พวกน้องๆที่ผมภรรยาผมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์หมดแล้วคือส่งเขาขึ้นแพพวกเราจะเลิกแล้วแต่นี้มันเหลือแค่ 6-7 คนน่ะทั้งฝ่ายกลุ่มใหญ่ที่มาเนี่ยซึ่งตอนนั้นมีท่านคุณชาวรัฐคุณพ่อของท่านรองอนุทินน่ะมาเป็นผู้ใหญ่มาเป็นหัวหน้าพรรคให้ในกลุ่มใหญ่มารวมกับพวกเรามี7คนก็คือจะมีคุณสมศักดิ์แล้วก็จะมีพวกไอ้พวกนี้อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหลังเพราะว่าถูกตัดสิทธิ์กันทั้งนั้นน่ะคุณสมคิดอะไรพวกเนี้ยคุณสมคิดไม่ถึงขนาดก็มางานแต่ว่าไม่ได้เป็นคีย์อะไรนะครับท่านกรุณามางานให้ตอนนั้นน่ะมีคุณสุริยะมีผมมีอะไรไปก็การเมืองเขาเปิดพรรคหรือทำอะไรต่างๆเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่ก็เชิญกันมาก็พอมาปุ๊บก็ถูกมองว่าเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มนั้นไปมันก็ยุ่งไปใหญ่นะครับก็สื่อเก่งอะ ตอนนั้นมันเหมือนกับว่าภูมิใจไทยก็ยังหลายกลุ่มแล้วทำไมไปมาถึงคนมองว่าเขาเชิญมาร่วมงานเชิญมาร่วมงานแต่ไม่ไปมามันกลายเป็นว่าภูมิใจไทยคือไปอยู่กับคนปัจจุบันคนเลยมองว่าเป็นเฉพาะคุณเนวินกับคุณอนุทินอะไรอย่างเงี้ยคือผมทำพักให้น้องๆอยู่ครับเป็นคนกลุ่มเล็กแล้วกลุ่มใหญ่มาอยู่ด้วยมันก็เลยจัดตำแหน่งกันตอนนั้นน่ะทางกลุ่มใหญ่เขาเป็นหัวหน้าพักกลุ่มเล็กเนี่ย7คนเนี่ยเป็นเลขาพักคุณพรทิวาไงเป็นเลขาพักเป็นพวกผมอนุชาใครต่อใครก็ถูกตัดสิทธิ์หมดก็ยังเหลือน้องๆสสใหม่ทั้งนั้นน่ะแต่สสใหม่ทุกคนเลยมั้งน่ะที่อยู่7คนน่ะเขาก็ไปทำหน้าที่ในภูมิใจไทยเราก็ล้างมือครับตอนนั้นเพราะถูกตัดสิทธิ์ด้วยอะไรด้วยก็ไม่ได้ยุ่งเลยดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ